ต่อทีนึงจะยิงเตะไม่โดนเองครับโอ้ยการเติมของทัพอาร์มี่ให้กับทางด้านดาวุฒดินเขตต่อขึ้นมากลางโอ้โหให้บอลจังหวะแรกยิงดีเลยครับมาแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยิงลูกนี้ของเพื่อนนะครับอเล็กซ์เวสลีย์อเล็กซ์ลองยิงเลยครับลูกนี้บาวไปครับบาวไปทำอะไรโกสินไม่ได้ครับหลังกลับไปก่อนเปิดยาวเลยครับลูกนี้ครับนรุตไม่ดีครับเอ้าตัวนี้เกี่ยวลงมาได้ดีครับอเล็กซ์เวสลีย์ปานโคบโอ้โหไม่แรงพอครับทำอะไรโกสิทธิ์นี่แหละครับคือท้องเอาละครับไปแล้วดูนี้มงคลทศกัยมงคลมาเองออกซ้ายมาฮิราโนะฮิราโนะเปิดกลับไปที่หนึ่งมงเรียบร้อยครับโอ้โหแทนที่ชัยนาจะได้เจอทางด้านอนุวัฒน์น้อยชื่นพันนะครับมงเป้งเข้าไปนำเลยครับอาร์มี่โอ้โหดูครับเกมสวนกลับของอาร์มี่ครับผู้สุดยอดนี่เสียเลยครับแบบนี้มาที่ฮิราโนะครับหยอดได้แม่นมากครับอนุวัฒน์เข้ามาโขกเต็มๆครับ 1-0 ครับอาร์มี่ขึ้นนำไปแล้วครับโอ้จังหวะมาเล่นลูกวัดเสียบอลให้กับทางด้านอันวัดอุวัดแทงขึ้นมาไม่ล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ถึงสนามตบกลับมายิง 2-0 โอ้โหอะไรกันเนี่ยชัยนาทมาโดน2ลูกในช่วงท้ายครึ่งแรกโอ้โหตั้งเกมมาดีๆตลอดหลุดทีเดียวหลุดเป็นกระบี่เนี่ยดูอีกทีครับโอ้นี่ตบตรงนี้สวยมากครับแม่โจตะกินหลงเลยครับตรงนี้โอ้โหแล้ว2ประตูโต้กลับของเทนแนนอาร์มี่ทศมงคลทศกัยมีส่วนทั้ง2ลูกเลยนะครับแน่นอนครับช่วงเวลาที่เหลือพอมาหม่งได้แต่ว่าสะบัดไม่เข้าเราจะเปิดแม่นไหมนะครับ 2-0 นี่ก็เยอะแล้วนะครับถ้าได้อีก1ประตูที่สายจะขาดแย่งกันอยู่ลูกนี้ปัดไปโอ้โหไม่มีสีนักวีดด้วยเกือบไปนะครับเนี่ยเกือบไปนะครับลูกหมกอนุวัฒน์กลับเลยต้องเด็ดขาดไปนิดหน่อยไปได้กระชากมันไปก่อนเขตโทษหักกลับมาโอ้โหไม่ใครเลยครับท่านในทำไมไม่เข้าสุรเชษฐ์ข้ามมาถึงอเล็กซ์อเล็กซ์ไปทิ้งยิงลูกนี้ปัดไปได้เลยจับยิงไม่โดนโอ้โหจังหวะว่าเต็มๆของสุรเชษฐ์ก็โดนไม่เต็มอีกนะครับทศวัตทศวัตยังไถมาได้ทศวัตตัดเข้าในซ้ายมีไม้ฝากมาก่อนเมลวินปั่นซ้ายโอ้โหไปตรงตุ้มสองประตูครับเหลือไปครับชนินแต่จังหวะลุยของทศวัตมาดีมากเลยครับขึ้นกลางก็ไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการสาดข้ามไปเลยเอ้าเสียงนะครับอุ้ยโดนตัดได้ไม่ล้ำด้วยยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 3-0 ครับโอ้โหเกือบฝังครับลูกยิงของอนุวัตน้อยชื่นพันโอ้ก่อนเชฟเปิดกระหน้าประตูมงได้โอ้ไม่ตรงครับมิเกลมอริซี่ไม่มีอะไรครับจังหวะขึ้นเปิดเข้าไปข้างในครับชนะโดนชกที่มาได้โอ้วันนี้ลูกลากับโกสินเยี่ยมจริงๆแล้วผู้สินผู้ชายก็เป่ามนต์ลูกลากันขาดนะครับไปนั้นว่าทีมเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับบุกมาลูกคมนกใหญ่ที่ฆ่าชนะมือถึงถิ่นนะครับ 2-0 ได้ประตูจากอนุวัฒน์น้อยชื่นพันนาที45นะครับแล้วก็ลดเจ็บครึ่งแรกครับเมลวินเดอรูครับทำให้วันนี้อาร์มี่ยังคงรักษาสติไร้